Welcome back to LWC Super Chat, ladies and gentlemen. Heading straight into our third bout of the evening here. A female bout at 119 pounds. Let's meet our first fighter here. She is from the blue corner, 22 years of age, standing 164 centimeters tall, with a fight record of 7 fights and 6 wins, from Italy. Please give it up for Anna Rubner. นักชกผู้รุ่งเรืองครับจากประเทศอิตาลีนี่คือแอนนารูปเนอร์และส่วนคู่ชกของเธอนักชกสาววัย18ปีครับจากจังหวัดนครพนมประเทศไทยสูง162เซนติเมตรชกมาแล้ว49ไฟชนะ36ขอเชิญทุกท่านพบกับแพนเค้กซีเคมวยไทย from Thailand LWCAnd in the red corner, Pancake CK Muay Thai Gym. ส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่นี้ขอมอบหน้าที่ให้กับคุณนิชพรปลื้มถนอมคู่ที่3วันนี้ครับเป็นมวยหญิงครับแหมเขาบอกว่าเป็นสงครามนางฟ้าครับพิกัด119ปอนด์ครับ Pancake CK Muay Thai Gym กับ Anna Rubner จากอิตาลีครับนะมาดูเปลี่ยนอารมณ์มาดูมวยหญิงหน่อยครับมุมแดงก็คือแพนเค้ก CK มวยไทยยิมครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับสูง162เซนติเมตรครับ49ครั้งชนะ36แล้วก็แพ้13ครั้งครับผลงานล่าสุดก็มาชกที่นี่ครับเอาชนะซินดี้นะครับซินเวสเต้ครับวันที่17สิงหาที่ผ่านมาครับประเภทเข่าในเหนียวหนึบครับแพนเค้กคนนี้ส่วนมุมน้ำเงินครับนั่นก็คือแอนนาลูปเนอร์ครับอายุ22ปีจากอิตาลีครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์ครับชกมา7ครั้งชนะ6แพ้1ก็ถือว่าเป็นอีกนักหนึ่งนักชกต่างชาติที่ต้องติดตามครับคู่นี้ชกกันที่พิกัด119ปอนด์ก็สนุกนะครับศึกมวยรอบเงินชัยโยวันนี้โอ้โหนักมวยต่างชาติเจอกันนะครับและเชื่อว่าไม่น่าจะครบยกนะครับยังไงติดตามรอดูนะครับคู่7ในวันนี้ส่วนคู่นี้เป็นคู่มวยหญิงคู่เดียวของวันนี้ครับแพนเค้ก CK มวยไทยยิมกับแอนนารูปเนอร์นี่ครับดูลีลาดูท่าทางการไหว้ครูทางเพจของมวยช่อง8มีโปรโมทนะครับไม่มีนี่คือสงครามนางฟ้าครับก็ดูจากหน้าตาของทั้งคู่นี่ก็โอ้ถือว่าน่ารักทั้งคู่ครับครับโอ้แล้วไหว้ครูสวยทั้งคู่ด้วยครับนี่ฮะก็เรียนมาเหมือนกันครับไม่ได้เรียนเฉพาะอาวุธมวยครับการไหว้ครูก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันวันนี้มุมน้ำเงินนี่รองเชษนี่มาดูแลด้วยตัวเองเลยนะครับพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์ครับหัวหน้าค่ายครับหัวหน้าค่ายสอเดชพันธ์นะครับครับรู้สึกจะมีมวยชกทั้งวันเลยนะรองเชษครับนะฮะรอบบ่ายก็อยู่ที่นู่นนะฮะเวทีมวยอ้อมน้อยครับครับรอบค่ำนี่อยู่ที่ลุมพินีรอบดึกที่เวทีราชดำเนินครับโอ้และค่ายสอเดชพันธ์นี่ก็บอกว่าทั้งมวยไทยมวยต่างชาติที่มากันเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ยิ่งมีโครงการวีซ่ามวยไทย90วันนี้เชื่อว่านักท่องเที่ยวนี้จะหลั่งไหลเข้ามากันอีกเยอะนะครับครับก็สมกับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยครับสำหรับมวยไทยครับให้ต่างชาติได้เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของชาติเราเลยครับผมโอ้โหดูครับคืออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องต่อยครับตอนนี้มีคะแนนการไหว้ครูไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยถ้าไหว้ครูเนี่ยสวยทั้งคู่เลยในการแข่งขันเนี่ยมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีการแข่งขันไหว้ครูด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่าเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เลยครับในเรื่องของมวยไทยก็ไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แม้ว่าประสบการณ์จะน้อยนะครับแอนนารุปเนอร์นะครับแต่เชื่อว่าสู้กับแพนเค้กได้สนุกแล้วครับสำหรับคู่ที่4แล้วก็คู่ที่5นะครับเป็นศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนี่ครับด้านขวามือครับพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับขึ้นถอดมงคลสายมือก็เป็นทีมงานของ CK มวยไทยยิมครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับแพนเค้กเรามีนัดกันทุกวันเสาร์นะครับ 17:30 น.นะครับทางช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport นะครับถ่ายทอดสดจากลุมพินีมวยไทยอารีนาครับรามอินทรากิโลเมตรที่2หากใครดูที่บ้านไม่สะใจนะครับก็สามารถมาชมที่นี่ได้นะครับแอร์เย็นๆครับพี่นั่งสบายๆมาสัมผัสครับบรรยากาศการถ่ายทอดสดมันต่างกันยังไงกับเวลาดูทีวีแน่นอนครับต่างแน่ๆครับดูสดนี่มันก็จะมันกว่าแน่ๆเลยครับเรื่องของใช่ครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่สะเทือนไปทั้งเวทีนะครับได้อรรถรสมากๆอ่ะทะเลียนเชิญเลยนะครับใครที่ว่างสนามมวยเวทีลุมพินีครับโอ้โหไม่ใช่แค่สวยครับดุทั้งคู่ครับประเภทสวยดุเลยครับเออหน้าเข้าใส่เลยครับแอนนาสายยาวซ้ายกับขวานะครับซ้ายของแพนเค้กนะครับขวาของแอนนาใจเย็นออกก่อนเลยโอ้โหซ้ายครับเต็มๆครับแพนเค้กกอดได้กอดได้ใจเย็นใจเย็นแล้วดูวงในครับเป็นซะด้วยครับแอนนาครับโอ้โหหักล้มลงไปไปมาถอยมาโอ้แล้วทับไปอีก1ดอกครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็ความเป็นมวยเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแพนเค้กแต่ว่าเรื่องของความแข็งแรงความตั้งใจเนี่ยต้องพยายามสุดๆครับเลยครับนี่คือลูกถนัดลูกเก่งของเขาเลยครับนะดูว่าแอนนาเองจะสู้แผนไหนครับคือถ้าวงในต้องให้แผนเคครับแอนนาเองก็คงจะเล่นวงนอกครับเน้นหมัดเน้นศอกอะไรก็ว่าไปต่อยซับครับแผนเคจับยืนระยะประชิดก็ยังต่อยได้ครับแอนนาแผนเคมัดครับมัดแล้วก็พยายามกดมาตีโอ้ดูการล็อกของแพนเค้กนี่แอนนาถ้าเจอไปนี่ดิ้นไม่หลุดแน่ครับแล้วก็ประเภทเดินสู้เลยครับแอนนารุปเนอร์สายยันไปแต่ซ้ายยังไม่ถึงซ้ายยังไม่ถึงครับต่อมาโอ้โหแพนเค้กชวนทะเลาะเลยครับวงในตีพอรัดมานี่ตีครับโอ้แล้วยิงอยู่ที่มุมซะด้วยกรรมการแย่มาก่อนครับก็พยายามสู้สุดฤทธิ์ครับแอนนาขยับเดินเข้าไปหมัดแล้วครับนี่ฮะต่อยครับเอาแพนเค้กก็จับมาตีครับกดมาตีนี่ครับโอ้โหนี่คาราวะฮอกเต้ครับคือเหลี่ยมเข่าวงในก็ต้องยกให้เขาไปครับแพนเค้กจังหวะจับในนี่ได้เปรียบนักมวยต่างชาติอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องของการยืนระยะนี่ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะกดมาตีครับโอ้โหคอแข็งมากนี่ครับเข่าอาชีพครับกระชากมาตีครับโอ้โหแข็งแรงจริงๆครับเป็นมวยหญิงที่ข้อแข็งมากครับแพนเค้กคนนี้วงในนี่ต้องยกให้แพนเค้กเลยครับต้องมาดูนะครับว่าอนาคตเมย์จะแก้เกมยังไงครับเดินเข้าไปก็จริงแล้วอาจได้หมัดขวาหมัดหนึ่งแพนเค้กสวนแข้งซ้ายมาได้ทั้งนอกทั้งในนะครับแต่ว่าในจะถนัดกว่าแล้วครับแพนเค้กครับจับได้ล็อกได้ตีอีกแล้วอาศัยเข่าครับบดเข้าไปดึงเข้าไปตีเข้าไปแล้วตีไม่หยุดตีไม่ยั้งครับเข่าซ้ายไปแล้วอนามีสวนครับครับดูว่ายังแก้วงในไม่ได้นะครับอนาจังหวะจับในยังดิ้นไม่หลุดครับก็ต้องเป็นการบ้านของทีมงานสรยพันธ์แล้วครับหมดยกที่2ครับหมดยกที่1ครับยกแรกผ่านไปนะครับโอ้โหความแข็งแรงนี้ต้องยกให้เธอเลยครับมียิ้มสวยซะด้วยครับแพนเค้กซีเคมวยไทยยิ้มแต่รายนี้ก็ใจสู้นะครับแอนนารุปเนอร์จากอิตาลีครับดูไฮไลท์นี่เดินเข้าไปก็จริงนะครับแต่พอได้เหลี่ยมนี้แพนเค้กจับมาได้แล้วก็กดตีโอ้โหนี่ครับตีซ้ายตีขวาแล้วอย่างที่คุณหนุ่ยบอกแล้วครับโอ้โหข้อแขนนี่แข็งแรงจริงๆครับล็อกแต่ละทีนี้แอนนารุปเนอร์นี่ทำอะไรไม่ได้ครับแต่เป็นภาษาเอ็มเอก็ต้องบอกว่าล็อกแบบนี้นี่ก่อไทยก็โชคเลยครับล็อกแบบสามเหลี่ยมนี่โอ้โหมันสะบัดไปไหนไม่ได้จริงๆครับอ
ไปดูกันต่อนะครับยกที่2ครับดูว่าอนันต์รุ่งเรืองจะแก้เกมยังไงครับถ้าเจอวงในของแพนเค้กนี่บดเข้าไปหนักๆครับก็เดี๋ยวดูว่าทีมงานสรีพันธ์กับพรหมเทพแก้เกมให้แอนนายังไงนะครับเพราะว่าหยุดยกแรกมีวงในมีโอ้เสียชัดเจนเลยครับต้องเน้นหมัดแล้วครับเป็นอาวุธที่เขาถนัดดูว่าจะต่อยได้ดีขนาดไหนจะเข้าเป้าขนาดไหนครับนี่ฮะโอ้โหพอจับในนี่คือประเภทคีบล็อกครับโอ้โหขวางหน้าครับเอาลูกขวางมาสู้ครับอ่าแล้วครับเริ่มจะเข้าคืนได้เหมือนกันครับเข่าวงในอาจจะเป็นหนามย่อเอาหนามบ่งแล้วครับไอ้นาลูกเมย์อาจจะสู้ในแพนเค้กเลยครับต่อไปจิ้มลำตัวต่อพยายามมาใส่ความพลิ้วเลยครับเดินเข้าไปโอ้หุกซ้ายเข้าหน้ามัดตีเองเลยครับแพนเค้กตีมาได้วงในครับวงในรับหาเหลี่ยมหามุมตีครับโอ้แอนนานี่ก็ไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับพยายามบิดพยายามสู้พยายามขืนตลอดครับสู้ถึงวิถีทางครับขยับเดินต่อครับแอนนาพยายามจะเดินเข้าไปต่อยครับโอ้โหจะเจอขวาคอครับนี่ฮะแพนเค้กบอกเอาคอมาเอาคอมานี่ครับกดมาตีครับพอเวลาแกล็อกได้นี่ต้องให้กรรมการมาแยกครับไม่งั้นก็ดิ้นไม่หลุดล็อกนั่งจริงๆครับแพนเค้กแต่ก็ยังใจสู้นะครับอนาลุ้งเลยครับเดินเข้าไปหมัดขวาโอ้โหวงในครับวงในที่ต้องยอมแพนเค้กครับครับหมัดมีสวนครับแพนเค้กมีสวนหมัดมาโอ้ตอนนี้รัวหมัดซ้ายหมัดขวาแต่ว่าแพนเค้กครับล็อกได้แล้วก็ตีเหมือนเดิมครับโอ้โหดูแรงเหวี่ยงแรงกระชากยังแก้ไม่ได้ครับลูกหมัดลูกล็อกของแพนเค้กหมัดก็ยังต่อยไม่ค่อยแม่นโอ้วันนี้เป็นงานที่ยากลำบากเหลือเกินครับแอนนาครับสาวจากอิตาลีครับแต่ว่าหัวใจไม่มียอมอยู่แล้วครับดูฮะพยายามเหลือเกินครับพยายามเดินศอกเดินหมัดดูสุดฤทธิ์ครับแล้วก็ยังคงเดินต่อมาแล้วครับโดนเดินรวมเหมือนกันครับแต่ว่าโอ้โหรีบคว้าไว้เลยครับแพนเค้กพอคว้านี่อุ่นใจครับวงในนี่อุ่นใจได้เลยครับโอ้ปฏิกิริยารวดเร็วจริงๆครับแพนเค้กโดนหมัดเมื่อสักครู่นี่แกคว้ากอดมั่มแล้วก็แทงเลยครับเดินเหมือนเดิมครับแอนนาลุ้งเนอร์เข้าได้หมัดซ้ายหมัดหนึ่งครับตรงนี้ครับ1 2 3ต้องตามมาเริ่มจะมาเป็นชุดนะครับหมัดของแอนนาแต่ว่าแพนเค้กก็สวนครับเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้ตีกระชากมาปิดมาตีโอ้โหตีมันตีเจ็บจริงๆครับเน็ตเข้าไปครับเข่าขวากรรมการแยกออกมาโอ้แกล็อกเหมือนอนาคอนด้าเลยครับพอล็อกได้เสร็จแล้วก็หมุนครับโอ้ต่อยลำตัวได้ครับแอนนาเรียกเสียงเฮได้เสียงฮาครับจับมุมน้ำเงินพอจับในนี้ก็โอ้โหไม่ค่อยจะทำอะไรไม่ได้ครับหมดยกที่สองครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับมวยหญิงคู่เดียวของวันนี้ครับแพนเค้กซึ่งเคมวยไทยยิมกับแอนนารุ่นเนอร์จากอิตาลีครับโอ้แกก็ยังรัดแน่นรัดแรงตีแน่นตีหนักจริงๆครับแพนเค้กลูกนี้โอ้จะเหวี่ยงศอกกลับนะครับแต่ว่าแพนเค้กนี่รัดแล้วรัดอยู่ครับรัดได้รัดอยู่รัดต่อแทงเข่าซ้ายเข้าหน้าอกครับโอ้โหแต่ว่าแอนนารุ่นเนอร์นี่ก็สวนหมัดอยู่ตลอดครับแพนเค้กก็ฝ่าดงหมัดเข้าไปรัดจนได้นี่มีงัดศอกซะด้วยนะครับโดนฮุกซ้ายของแอนนาเหลืออีก1ยก3นาทีครับความตั้งใจยกนี้ของแอนนานี่คิดว่าน่าจะต้องเดินชนเลยล่ะครับให้รู้ดำรู้แดงไปเลยแล้วก็ถ้าจะให้ดีนี่ก็โอ้โหคิดว่าน่าจะสู้ในซะด้วยนะครับแอนนาครับยกนี้แต่ว่ามาพลิ้วครับเอาโดนฮุกซ้ายครับแพนเค้กครับแอต่อยได้ดีนะครับช่วงแรกของแอนนาครับจากเกาะนี่ไม่ยอมให้เกาะครับปัดแขนออกเลยโอ้โหมีงัดศอกสวยเดินที่ติดๆนะครับเดินที่ติดๆครับพยายามได้งานลำตัวโอ้แต่ว่าติดอีกครับตอนนี้แพนเค้กมัดได้อีกแล้วตีโอ้โหละมัดแน่นจริงๆครับกรรมการต้องไปกดแยกครับยังเดินนะครับแอนนาครับครับเจอแข้งขวาของแพนเค้กดูครับคือ
ทีมงานค่ายสอดิพันธ์ก็พยายามกระตุ้นสุดฤทธิ์นะครับให้เดินต่อยเยอะๆครับยกนี้เดี๋ยวดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับคืออาวุธอย่างอื่นนี่แทบจะไม่ต้องคิดเลยครับต้องหมัดอย่างเดียวครับตอนนี้หมัดศอกด้วยดูครับว่าจะทำได้หรือเปล่าครับดูใจสู้ครับแต่ว่าจะทำได้ไหมแค่นั้นเองครับตัดลำตัวแล้วขึ้นบนครับตอนนี้เลือดกำเดานี่ทะลักเลยนะครับแพนเค้กครับเจอใบหน้าเจอลำตัวยกนี้โอ้ทำได้ดีเลยครับเป็นไงรูปเนอร์ครับแก้เกมมาดีเลยครับทีมงานของสอนเดชพันธ์ครับบอกให้เดินไล่ต่อยเลยดูครับคว้าครับกดเอาไว้ก่อนโอ้ยล้มลงไปทั้งคู่ครับโอ้แล้วล้มแรงด้วยนะครับลุกขึ้นมาได้เลือดเหมือนกันครับนี่ฮะโดนต่อยครับน่าจะเป็นปากหรือเปล่าครับกดปากแตกนะครับกดมาตีครับกดมาขัดชากมากระชากหายเลยครับที่หน้าบ้านตัวเองครับแพนเค้กมุมแดงโอ้แต่ยังแข็งแรงนะกรรมการเตือนนะครับอย่าเหวี่ยงครับต่อยคงเดินหน้าครับไอ้นารุปเนอร์โอ้ต่อยลำตัวครับตอนนี้เน้นลำตัวครับฝ่าดงแข้งของแพนเค้กเข้าไปแพนเค้กพยายามจะงัดศอกเอารัดมาได้ตีโอ้นี่คือลูกเก่งของแพนเค้กนะครับพอรัดได้นี่โหตีแล้วก็ทำให้แอนนานี่ไปไหนไม่ได้ใช่ครับคือยังแก้ลูกล็อกไม่ได้ครับทางด้านแอนนาแต่ว่าวงนอกนี่พอต่อยฟันศอกนี่ก็ได้ลุ้นขึ้นมาตลอดนะครับอยู่ที่ว่าจะทำได้ต่อเนื่องขนาดไหนครับนี่ฮะต้องผลักออกครับไม่ให้กอดครับพยายามต่อยหมัดงัดศอกสู้ทุกอย่างสู้ทุกวิถีทางแต่ว่าวงในสู้ไม่ได้ครับโอ้โหแก้เข่าแก้ลูกล็อกไม่ได้ครับแพนเค้กนี่ล็อกทีล็อกไปสามเหลี่ยมนะครับโอ้มันสะบัดยากครับแล้วมันแงะยากจิ้มลำตัวครับยังคงเล่นงานลำตัวครับแอนนารูปเนอร์อยู่ในช่วงปลายยกแล้วโอ้ก็ถือว่าออกอาวุธกันทั้งสามยกนะครับคู่นี้หัวใจไม่ยอมแพ้ทั้งคู่ครับมีงัดต่อแล้วครับแอนนาโอ้เจอเข่าของแพนเค้กตีแอนนาสู้ครับแต่ว่าลูกกดนี่นะครับแหมแอนนานี่แก้ไม่ได้ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับหมดยกสุดท้ายครับก็เต็มที่แล้วครับแอนนาด้วยประสบการณ์ของเขานี่ชกมาไม่กี่ครั้งครับแต่ว่าพยายามสู้พยายามต่อยฟันศอกครับในขณะที่แพนเค้กเองวันนี้ถ้าเกิดเขาแผ่วนิดเดียวนี่มันเสร็จได้เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความแข็งแรงครับดูครับจังหวะที่แอนนาพยายามงัดศอกน่าจะเป็นศอกนี่ฮะที่เปิดแผลให้กับแพนเค้กได้ครับนี่ครับฟันไปที่ปากครับแต่ดูอีกมุมนึงครับปากเขาให้ครับนี่ครับลุยไล่ต่อยลำตัวนะครับแอนนารูปเนอร์ครับในช่วงยกที่3ไม่ยอมให้แพนเค้กเข้าใกล้เลยครับงัดศอกโอ้ถือว่าเป็นอาวุธลับอาวุธเด็ดเลยครับยกนี้ของแอนนารูปเนอร์ครับโอ้ถือว่ามันจริงๆครับมวยหญิงคู่เดียวของวันนี้ครับผลจะเป็นยังไงพบคุณแมทธิวเลยครับและคู่สามวันนี้จบลงเรียบร้อยครับเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะ Ladies and Gentlemen in our third fight of the evening we have our winner from theยินดีด้วยนะครับผมผู้ชนะของคู่นี้ครับขอบคุณแพนเค้ก CK มวยไทยยิมด้วยครับแต่วันนี้เป็นชัยชนะของสาวจากประเทศอิตาลีคนนี้ครับ